بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบเจอกันได้มาเรียนรู้ศาสนาไปพร้อมๆกันและเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศนะครับของความดีงามเป็นการทำอิบาดะห์อย่างหนึ่งนะพี่น้องบางคนบอกพอนึกถึงอิบาดะห์นี่นึกถึงละหมาดบางคนนึกถึงเรื่องของการอ่านอัลกุรอานแต่ลืมไปว่าอิบาดะห์ที่มีความยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเรียนศาสนาพี่น้องเพราะถือว่าเป็นต้นเป็นสิ่งแรกนะครับที่จะทำให้อิบาดะห์ต่างๆที่ฉันนำเรียนไปเมื่อกี้ละหมาดก็ดีอ่านกุรอานก็ดีเนี่ยทำอย่างถูกต้องคำถามว่าถ้าเราไม่เรียนกุรอานเราจะอ่านกุรอานได้อย่างไรพี่น้องมีไหมลูกเราเลี้ยงมาเรื่อยๆไม่เคยส่งเรียนกุรอานเลยพอกลับมาบ้านโอ้โหมันฮาฟิซได้ทั้งเล่มเลยไม่มีพี่น้องแสดงว่าต้องไปเรียนหนังสือมาแต่ว่าย่อกรรมะเนี่ยทำมาหากินอย่างเดียวลืมไม่ได้สอนลูกลูกก็ไปหาเรียนจากที่อื่นเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนๆนึงเนี่ยจะมีความรู้โดยไม่ได้ผ่านการเรียนเพราะอันไอ้มุบิตาอันลุมในหะดีษนบีบอกอยู่แล้วนะว่าความรู้เนี่ยจะได้มาด้วยกับการศึกษาด้วยกับการเล่าเรียนนะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากๆในภาษาอาหรับเนี่ยตั้งหัวข้อเอาไว้หรือตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ก็คืออัลฮัยาตุมะอัลกุรอานอัลฮัยาตุมะอัลกุรอานฮัยาตุนี่ก็คือการมีชีวิตการใช้ชีวิตการมีชีวิตอยู่มะอานี่แปลว่าพร้อมกับด้วยกับการมีชีวิตของเราเนี่ยต้องมีชีวิตด้วยกับอัลกุรอานหมายความว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยต้องมีกุรอานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตบางคนบอกอาจารย์หมายความว่ายังไงฉันต้องอ่านกุรอานตลอดเลยไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานให้แก่มนุษยชาติพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับของดีเนี่ยบางครั้งถ้าอยู่ผิดที่อยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์คำพูดของท่านอุสมานบินอัฟฟานพูดเอาไว้สะกิดใจพี่น้องครับมัสยิดถ้าไปสร้างตรงที่ที่ไม่มีคนละหมาดกลายเป็นที่เซลฟี่ไปแล้วเวลาผ่านสุเหร่าสวยนี่ถ่ายรูปกับมัสยิดไม่ได้เข้าไปละหมาดนะแทนที่เห็นมัสยิดจะเข้าไปละหมาดไปอ่านกุรอานกลายเป็นที่ถ่ายรูปเคยเห็นไหมพวกเราบางทีไปเที่ยวต่างประเทศเจอมัสยิดถามว่าเคยเข้าไปละหมาดเปล่าแล้วได้ถ่ายรูปไหมกุรอานอยู่กับบ้านที่ไม่มีการอ่านกุรอานบ้านที่ไม่ได้สนใจก็กลายเป็นของโชว์ในตู้เวลาโชว์ในตู้เสร็จพี่น้องจะใช้กุรอานทำไงรู้ไหมรอลูกแต่งงานพอลูกนิกะห์แต่งงานเฮ้ยมุฮัมมัดไปหยิบอับดุลตีไปหยิบกุรอานมาสินึกว่าจะมาอ่านดูอายะห์นะไม่ใช่เอามาวางบนหมอนแล้วก็เอานำขบวนแห่ไม่ได้อ่านนะบางบ้านนี่กุรอานเปื้อนโอ้โหฝุ่นหนาแต่ปรากฏนิตยสารบันเทิงนี่เปิดจนกระทั่งกระดาษขาดอัลลอฮ์นี่เห็นไหมว่าท่านอุสมานพูดเอาไว้นี่น่าสนใจว่าถ้ากุรอานไปอยู่บ้านที่ไม่มีการอ่านกุรอานก็กลายเป็นของประดับไปพี่น้องหรือภรรยาที่ดีไปอยู่กับสามีภรรยาที่ดีไปอยู่กับสามีไม่ได้เรื่องสามีที่ไม่ได้เอาศาสนาไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาภรรยาที่ดีก็กลายเป็นของแปลกไปดูสิเดี๋ยวนี้แฟชั่นนี่เขาเว้าหน้าเว้าหลังดูภรรยาฉันเฉยเฉยเวลาแต่งตัวออกจากบ้านนี่ใส่ชุดอะไรปกปิดมิดชิดสามีมองว่าภรรยาเราเป็นคนแปลกเช่นเดียวกันพี่น้องสลับกันบ้าง
ถ้าเกิดว่าภรรยาที่ดีภรรยาที่ซอลิฮะไปอยู่กับสามีไม่ได้เรื่องเหมือนกันภรรยาก็กลายเป็นคนแปลกไปพี่น้องดูดิแทนที่จะเอาเวลาไปทำมาหากินนะทำแต่อิบาดะห์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำอิบาดะห์จนไม่ทำเวลาหาไม่ใช่นะแต่แบ่งเวลาในการทำอิบาดะห์บางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเคยมีนะคนที่ไม่ได้สนใจศาสนาเนี่ยขายของทั้งวันจนกระทั่งเป็นไงไม่มีเวลาละหมาดนะคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมาดูต่อนะเรื่องวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตกับอัลกุรอานมีรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นคำพูดของท่านอุสมานบินอัฟฟานเช่นเดียวกันนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์ครับอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นหะดีษไหมเป็นนะคำพูดของซอฮาบะห์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าหะดีษนะมากูฟนะผมเคยพูดหลายครั้งละมากูฟเนี่ยก็คือเป็นหะดีษที่ไปสายรายงานเนี่ยไปหยุดที่ซอฮาบะห์เป็นคำพูดของซอฮาบะห์ถ้าเป็นหะดีษมัรฟูอ์แปลว่าสายรายงานเนี่ยไปสุดอยู่ที่คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางรายงานหะดีษเนี่ยมีคำพูดของซอฮาบะห์อยู่ในนั้นด้วยต้นอาจจะเป็นมัรฟูอ์เป็นคำพูดของท่านนบีหลังจากนั้นซอฮาบะห์ก็กล่าวเพิ่มเติมเข้ามานะแต่แน่นอนว่าซอฮาบะห์จะไม่กล่าวอะไรที่อะไรที่มันขัดกับอะไรขัดกับคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนี่คือลูกศิษย์นะเป็นสิทธิ์ที่ใช้คำดูอาพิเศษกว่าพวกเราก็คือรอดิยัลลอฮุอันฮูเวลาเราไปเจอชื่อของซอฮาบะห์เนี่ยเราก็จะกล่าวท้ายของชื่อของซอฮาบะห์ว่ารอดิยัลลอฮุอันฮูถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงรอดิยัลลอฮุอันฮาถ้าเป็นหลายๆคนเลยรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอันนี้อยู่ในกุรอานนะและอัลลอฮ์ก็พึงพอพระทัยในตัวของพวกเขาด้วยเพราะตรงนี้เป็นดุอานะขอให้อัลลอฮ์นั้นพึงพอพระทัยเขาตรงนี้ก็คือซอฮาบะห์ฮาก็คือเธอหรือว่าหล่อนนะในภาษานะเธอซึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับซอฮาบะห์นั้นก็คือบุคคลที่ได้พบเจอท่านนบีได้ศรัทธาอย่างมั่นคงเพราะมีคนที่เจอท่านนบีแต่ไม่ศรัทธาเราก็ไม่เรียกว่าซอฮาบะห์จะไปเรียกได้ไงเขาปฏิเสธศรัทธาเข้ามาในอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็ไม่ใช่ซอฮาบะห์นั้นคำว่าซอฮาบะห์นั้นคือคนที่อีหม่านแล้วก็พบเจอท่านนบีแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องมีการเรียนรู้ด้วยบางคนเนี่ยนั่งชีวิตอาจจะรายงานหะดีษเพียงแค่บทเดียวมีไหมมีหรือบางคนอาจจะอุทิศชีวิตของเขาเลยในการที่จะจดจำนะการกระทำของท่านนบีคำพูดของท่านนบีนะครับคราวนี้ท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยลักษณะของท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายท่านเป็นคนที่มีความละอายมากกว่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆนะถามว่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นนี่มีความละอายไหมมีแต่ท่านอุสมานเนี่ยเป็นที่สุดเลยเป็นคนขี้อายเป็นคนถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นหัวใจที่อ่อนโยนมากๆนะท่านเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนใจดีถ้าเป็นบ้านนะเขาบอกคนนิ่มพูดจาเป็นไงไม่ผงไม่ผางหรอกพูดจานิ่มเป็นคนนิ่มคนอ่อนโยนท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยมีอยู่หะดีษบทหนึ่งนะเล่าให้ฟังว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ในบ้านซอฮาบะห์ท่านอบูบักรเข้ามาผ้าเนี่ยมันเลิกขึ้นมาพี่น้องเปิดตรงเหนือเข่ามาหน่อยนึงผ้าของใครผ้าของท่านนบีเหนือเข่ามาถ้าเป็นบ้านเขาเรียกขาอ่อนเนาะก็ขึ้นเหนือหัวเข่ามาท่านอุบักก็สนทนาแล้วก็ท่านก็ออกไปเสร็จแล้วท่านอุสมานท่านอุมัดมาท่านอุมัดมาท่านนบีก็สนทนาอยู่แต่พอเวลาท่านอุสมานเข้ามาปั๊บท่านนบีดึงผ้าที่มันเลิกที่มันเปิดขึ้นมาเหนือเข่าเนี่ยดึงปิดเลยแล้วก็สนทนาแล้วก็ท่านอุสมานก็ออกไปท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาอยู่ในบ้านก็สังเกตนะทำไมท่านนบีเนี่ยพอท่านอบูบักรเข้ามาพูดคุยไม่ได้ดึงผ้าปิด
พอท่านอุมัรมาไม่ได้ดึงผ้าปิดพอท่านอุสมานเข้ามาปั๊บเป็นไงดึงผ้าปิดเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฉันจะไม่มีความละอายต่อบุคคลที่แม้กระทั่งมาลาอิกะห์เนี่ยยังมีความอายต่อเขากันนั้นหรือหลักฐานตรงนี้พี่น้องทําในวิชาฟิกเนี่ยเขาก็มีการถกเถียงกันว่าเอาร่อของผู้ชายเนี่ยนะสะดือถึงหัวเข่าหรือเฉพาะตรงรวมถึงหน้าขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เอาร่อด้วยมี2ทัศนะเลยนะแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือว่าตั้งแต่หัวเข่าจนกระทั่งถึงสะดือเปิดเหนือหัวเข่าไม่ได้นี่ทัศนะมีน้ำหนักแต่ว่าถ้าบางคนเขาบอกว่าอ๋อถ้าคือเราบางทีเราไปเห็นเนี่ยอาหรับเนี่ยบางทีตอนที่ฉันอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาใส่กางเกงแหมปิดหัวเข่าแต่พอเวลาเขารู้กลัวโคสุยุดกางเกงมันขึ้นมาเหนือถ้าถามว่าถ้าเป็นของเราก็ไม่ซ้อใช่ไม่ได้แต่ถ้าคนที่ยึดทัศนะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ยังซ้ออยู่แต่ถามว่าเราจะไปทำทำไมให้มันเสียงแล้วก็หาอะไรมาปิดให้มันเรียบร้อยใช่ไหมล่ะอันนี้เขาเรียกว่าการออกจากคีราฟก็คือทำอะไรที่มันมั่นใจไปเลยวันนั้นป๋าฉันจะละหมาดเนี่ยอีชาเนี่ยพี่น้องบางทีเวลามันอาจจะเคลื่อนนะเพราะอีชาเนี่ยเขาดูแสงซูโบก็ดูแสงใช่ไหมซูโบดูแสงฟายัดอีชาก็ดูแสงที่ดวงอาทิตย์มันจะหมดไปพอเวลาดูแสงเนี่ยเขาใช้องศาในการคำนวณบางค่ายก็ห่างกันประมาณ5นาทีบางค่าย10นาทีค่ายตรงนี้หมายถึงการคำนวณ นะพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ค่ายเพลงค่ายอะไรนะอุมูกูรอบางคนใช้ลัจนะเนี่ยคำนวณปรากฏว่าดูกันคนละมือถือดูกันคนละอะไรนะคนละแอปดูแอปใช่ไหมล่ะวันนั้นไม่มีปฏิทินก็ดูแอปกันอีอันนึงบอก52นะอีกที่นึงบอก48นะ 6:48 หรือทุ่มดิจะเข้าอิชาคราวนี้พี่น้องผู้มีมานฉันก็บอกว่าทำยังไงให้มันมั่นใจก็ให้มันชัดไปเลยเอาสัก2ทุ่มไปเลยค่อยละหมาดก็จบเลยพี่น้องไม่ต้องมานั่งเถียงว่าได้ไม่ได้เพราะว่ามันเลยไปแล้วนะแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องไปเลยยันตีสองนะไม่ใช่นะบางคนบอกแม่ฉันเอาให้มั่นใจเลยพี่น้องอันนั้นเกินเที่ยงคืนไม่ได้อิมาอิชาเนี่ยห้ามเกินเที่ยงคืนถ้าไม่ได้มีเหตุมีอุซรอะไรนะแต่ถามว่ายังละหมาดได้ไหมละหมาดได้แต่ไม่ดีแล้วถ้าเกินเที่ยงคืนไปอันนี้บอกนะอิชาเนี่ยอย่าเกินเที่ยงคืนนะครับท่านอุสมานบินอัฟฟานรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าลาอุซาลิมัตกูลูบุกุมหากหัวใจของท่านนั้นมีความบริสุทธิ์จริงสลีมสลีมเนี่ยแปลว่าก้อนบุญสลีมหัวใจที่มันสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีมลทินไม่ได้เป็นหัวใจที่อะไรมีความอิจฉาริษยาคือหัวใจเนี่ยในกุรอานจะแบ่งหัวใจเป็น3ประเภทพี่น้อง1ก้อนบุญสลีมนี่หัวใจดีวันกิยามะห์นี่อัลลอฮ์ให้คนที่มีหัวใจก้อนบุญสลีมนี่เข้าสวรรค์นะหัวใจอีมานหัวใจที่คิดดีทำดีหัวใจที่ไม่คิดคดคิดโกงคิดอิจฉาริษยาใครไม่คิดแม้กระทั่งตำหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงอ่ะฝนตกอัลลอฮ์เพิ่งตากผ้าเนี่ยตำหนิใครตำหนิอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ฝนตกล้างรถมาใหม่ๆนี่ไม่คิดคดไม่คิดทรยศใครคิดดีกับอัลลอฮ์หมดเลยแม้กระทั่งโดนบาละก็คิดดีเป็นไงอัลลอฮ์ให้ฉันมีกินมาก่อนหน้านี้เท่าไหร่เนี่ยฮัมดุลิลลาห์ก้อนบุญสลีมซึ่งบอกก่อนนะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะไม่ใช่วันนึงเปลี่ยนเลยพี่น้องต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการเรียนศาสนานี่แหละต่อมาก้อนบุญมารีดหัวใจที่มีโรคตรงนี้ก็ตรงข้ามกับสลีมมีโรคอิจฉาริษยาแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นคุณธรรมถามว่าฟังไหมฟังแต่บางครั้งก็อดไม่ได้รู้ไหมว่านินทาบาปรู้แต่ว่าถ้าเพื่อนมามันกดเมาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันมีโรคอยู่แบบนี้ทำไงดีมีโรคทำไงดีมีโรคต้องทำไงจ้าฮัจยาตัดทิ้งเลยไหมรักษาสิถ้ามีโรคก็ต้องรักษาเอากุรอานมารักษาเอากุรอานมารักษาเอาเรื่องฟังศาสนามารักษาพ
พี่น้องเชื่อไหมว่าวิทยุเสียงอิสลามขอเอ่ยหน่อยแล้วกันนะเพราะฉันพูดทุกเช้านั่นแหละบางคนบอกอาจารย์ขยันนะฉันบอกว่าฉันอัดทีเดียวนั่นแหละเขาเอาไปปล่อยเขาเอาไปเปิดวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยบ้านไหนร้านอาหารไหนที่เปิดตลอดเนี่ยพี่น้องหรือรถคันไหนที่ขึ้นรถแล้วเปิดเสียงอิสลามตลอดเนี่ยท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของท่านจริงๆนะลูกที่เคยพูดจาไม่ดีนะภรรยาสามีที่ไม่ค่อยสนใจพอฟังศาสนาในบ้านมีความเปลี่ยนแปลงมีความสุขขุมสกีนะความสกีนะนี่แปลว่าความสงบจะเกิดขึ้นในบ้านทันทีเลยตรงกันข้ามกับบ้านที่เปิดเพลงไอ้ดุบดุบดุบเดินเนี่ยลองไปดูเหอะบ้านนั้นน่ะพี่น้องหาความสงบไม่ได้เดี๋ยวกับปัญหามาเดี๋ยวตำรวจลงมั่งเดี๋ยวโดนจับมั่งเดี๋ยวตรวจฉี่มั่งอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าบ้านไหนฟังศาสนานะฟังกุรอานนะเกิดความสงบแม้กระทั่งคนที่อยู่ร่วมก็เกิดความสงบไม่ได้เป็นคนเปิดหรอกแต่อยู่ในบ้านนั้นน่ะมีความสงบเกิดขึ้นนี่คืออิทธิพลที่มีต่อหัวใจของมนุษย์อีกหัวใจนึงพี่น้องเค้าเรียกก้อนบุญไม่คือหัวใจที่ตายไปแล้วอันนี้พี่น้องถ้าตายไปแล้วนี่ต้องทําใจเลยนะเพราะว่าตายไปแล้วมันไม่ฟื้นแล้วหัวใจบางคนพี่น้องเช่นในยุคก่อนเนี่ยนะอบูละฮับอบูละฮับเนี่ยซูเราะห์ตับบัตเนี่ยลงมาก่อนที่อบูละฮับจะตายหลายปีด้วยอัลลอฮ์บอกเลยว่าอบูละฮับเนี่ยเป็นชาวนรกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าอบูละฮับเนี่ยต้องการจะให้นบีเนี่ยหน้าแตกสมมุติถ้าอบูละฮับเป็นไงรับอิสลามกลายเป็นกุรอานเป็นไงพูดไม่จริงเลยแต่นี่ไงกุรอานลงมาก่อนเลยบอกอบูละฮับเนี่ยยังไม่ได้ตายนะยังมีชีวิตอยู่นะสุดท้ายเป็นข้อยืนยันเลยหัวใจของบูละฮับเนี่ยเป็นไงหัวใจที่ตายด้านใช้เวลา8ปีนะในกุรอานที่บอกเอาไว้เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่รับอิสลามเลยนะอันเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่เราต้องดูว่าเนี่ยเห็นไหมว่าสิ่งที่กุรอานพูดนั้นเป็นจริงพูดเอาไว้เนี่ยอนาคตเลยนะพูดเอาไว้ก่อนเลยนะครับนี่เขาเรียกประเภทหัวใจที่ตายไปแล้วนะเลาซาลิมัตกูลูบุกุมคราวนี้เราจะมาตรวจสอบดูซิว่าหัวใจเราเนี่ยเป็นประเภทไหนตรงเนี้ยผมเชื่อว่าหัวใจตายด้านไม่มีเพราะถ้าตายด้านน่ะไม่มาฟังหรอกใช่มั้ยว่าถ้าใจด้านน่ะพี่น้องเราไปชวนคนที่หัวใจตายด้านเนี่ยชวนมาฟังศาสนาดิเอาล้อฉันติดงานเอาล้อเสื้อผ้ายังไม่ได้ซักเลยอุ้ยยังไม่ได้รีดเลยอุ้ยมีนัดตรงนั้นอุ้ยมีนู่นตรงนี้ไม่มาหรอกเพราะหัวใจเค้าปิดเลยพี่น้องแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวงานแต่งเนี่ยนาเสพเขามาเล่นนะโอ้โหวงดังแป๊บเดียวแต่งตัวก่อนเราอีกแป๊บเดียวแต่งตัวก่อนเราไปแล้วเห็นไหมมันตรงกับหัวใจของเขาอยากไปแบบนั้นคราวนี้วิธีเช็คว่าหัวใจของเราเนี่ยจะเป็นหัวใจมารีดหัวใจที่มีโรคหรือหัวใจที่สลีมเนี่ยดูคำพูดของท่านอุสมานเราสลีมัดกูลูบุกุมหากหัวใจของพวกท่านนั้นมีความบริสุทธิ์จริงสะอาดจริงเนี่ยมาชะบิอะตุมมินกะลามิร็อบบิกุมพวกท่านจะต้องโหยหาและไม่มีวันเต็มอิ่มกับดำรัสของพระผู้อภิบาลของพวกท่านอย่างแน่นอนมาชะบิอะตุมไม่รู้จักคำว่าอิ่มอันนี้อย่าไปใช้กับข้าวนะถ้าใช้กับข้าวรู้จักอิ่มนี่อย่างฉันเลยหุ่นอย่างฉันแน่นอนกินแล้วเติมอีกกินแล้วเติมอีกเป็นไงคราวนี้มันไม่สูงพี่น้องมันออกข้างบางคนบอกอาจารย์ทำไมไม่ใส่โต๊บขาวมาใส่แล้วถามภรรยาฉันได้ใส่แล้วแต่พอเวลายกแขนยกไม่ขึ้นมันรัดอันนี้ไม่ใช่โต๊บตัวเล็กนะตัวฉันขยายก็เลยเอาตัวนั้นเก็บก่อนเลยเอาตัวนี้มามันใส่สบายกว่าขอมาอัพด้วยไม่ได้ใส่โต๊บขาวมานะไซส์มันมีหลายไซส์คราวนี้ไอ้คำว่ามาชะบิอะตุมเนี่ยไอ้คำว่าโดยที่ไม่มีวันอิ่มตรงนี้ต้องใช้กับเรื่องอะไรเรียนศาสนาเรียนกุรอานต้องไม่มีวันอิ่มพอวันนี้บอกเนี่ยอาจารย์เขาจะแปลซูเราะห์อิคลาสกุลฮุวัลลอฮ์อุ๊ยไม่เอาอาจารย์อ่านเบื่อแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่ามีด็อกเตอร์ท่านนึง
ป็นอุสตาดด็อกเตอร์นะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เปิดดาวรออันนี้อยู่ในประเทศคูเวตฉันเรียนหนังสืออยู่ตอนนั้นตับซีดซูรออัลฟาติฮะอ่านทุกวันเนาะฟาติฮะอ่านในละหมาดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันนั้นน่ะซูเราหาที่นั่งไม่ได้เพราะบางอย่างเรื่องใกล้ตัวนี่แหละที่มันต้องอะไรที่มันต้องใช้ปรากฏว่าด็อกเตอร์เนี่ยใช้เวลาการตับซีดนะหลังละหมาดมักริบถึงอิชาเนี่ยอิชาก็จะล่านิดนึงเป็นเวลา2เดือนด้วยกันสอนแบบนั้นน่ะหยุด2วัน5วันสอนบางคนบอกโอ้โหฟาติฮะห์ทำไมตับซีดกันนานก็มันมีหลายมุมมองพี่น้องที่อธิบายได้แน่นอนแหละเขาไม่ได้อ่านและแปลแน่นอนเขามีการอธิบายจากตับซีดเล่มต่างๆอธิบายใช้เวลานานมากนะก็ฉันก็ไปเรียนไปนั่งเรียนไปฟังด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละท่านอุสมานบอกว่าไงหากหัวใจของพวกท่านมีความบริสุทธิ์จริงพวกท่านต้องโหยหาและไม่มีวันอิ่มในพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนก็คืออยากที่จะเรียนอยากที่จะหาความรู้ในอัลกุรอานพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับประการแรกขอให้ท่านนั้นได้พิจารณาถึงเกียรติที่อัลกุรอานมอบให้กับคนของอัลกุรอานเคยได้ยินคำว่าคนของผู้ใหญ่ไหมสมมติน่ะผู้ใหญ่ไปด้วยฉันเป็นคนของผู้ใหญ่นะฉันเป็นคนของท่านสอจอนะสมมติฉันเนี่ยคนของท่านสอพอบอกเป็นคนเนี่ยของคนไหนเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็จะต้องเชื่อฟังใช่ไหมทำตามที่หัวหน้าเขาสั่งมาแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนของอัลกุรอานเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนของอัลกุรอานถ้าเป็นคนของสจเป็นคนของของสสเนี่ยตามตำแหน่งเนี่ยเราจะนึกภาพออกเป็นคนของเสพอเสก็สั่งมาแล้วก็ทำตามใช่ไหมแต่พูดแต่เป็นคนของอัลกุรอานเนี่ยคืออะไรอาจารย์ฉันก็อยากเป็นคนของอัลกุรอานคนของอัลกุรอานนั่นก็คือ1ดูนะ1เราต้องเป็นคนที่อ่านกุรอานครับอ่านอัลกุรอานของฉันเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายด้วยกับหน้าที่และก็ด้วยกับการบรรยายศาสนาเนี่ยฉันต้องอ่านอยู่แล้วถ้าไม่อ่านนี่จะมาสอนได้ยังไงฉันต้องอ่านอยู่แล้วเมื่อวานสอนตัฟซีรที่อ่อนนุชฉันก็ต้องอ่านนั่งอ่านตัฟซีรอ่านอะไรแล้วได้ความรู้เยอะด้วยนะตอนนี้จะขึ้นยุค3แล้วที่นู่นอัลเลาะห์ในกุรอานนี่เล่าไว้หมดเลยเรื่องประวัตินะถ้าเกิดเนี่ยอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยรู้เลยว่านิสัยของยะฮูดเนี่ยความดื้อของมันเนี่ยแหมสุดๆจริงๆทุกวันนี้ก็เลยเห็นแม่ข่าวปาเลสไตน์ทีมยิงตะรวจมันฆ่าเด็กทารกบางคนบอกร้อนมันฆ่าเด็กได้ไงก็ดูสมัยก่อนสิยุคสมัยนบีมูซามันทำไว้ขนาดไหนนบีอยู่กับเขานะนะเราก็จะรู้เลยว่านิสัยพวกนี้เป็นยังไงจากอัลกุรอานได้เล่าเอาไว้รู้เลยเรื่องหลักการต่างๆนะคราวนี้ประการแรกเลยเนี่ยอยากจะเป็นคนของอัลกุรอาน1ต้องเป็นคนที่อ่านกุรอานครับประเด็นของพวกเราวันนี้เนี่ยพี่น้องน่าเป็นห่วงนะบางครั้งไปเจอเด็กอ่านกุรอานไม่ได้ฉันเนี่ยไปสอนกุรอานวันอาทิตย์เดี๋ยวหลังเนี่ยประมาณสักหลังอัสรีเนี่ยจะไปสอนกุรอานม.2 แล้วพี่น้องยังอยู่หัวเล็กอยู่เลยรู้จักหัวเล็กนะกุรอานที่เขาแบ่งออกมาเนี่ยอาลิบบาตาแล้วก็มีอันนะกุมไอนะกุมอีนะกุมอะไรไม่รู้ฉันก็จำไม่ได้ละอัลลาบัลลาตัลลาเนี่ยเคยเรียนไหมนั่นแหละเล่มนั่นแหละพี่น้องลองคิดดูดิม.2 เนี่ยยังอ่านบัลลาตัลลาเดี๋ยวถามว่าทำไมมันช้าจังไปเทียบกับปราชญ์ในสมัยก่อนอิหม่ามชาฟีเจ็ดขวบจำทั้งเล่มแล้วเจ็ดขวบจำทั้งเล่มสิบขวบจำมุวัตตะคนที่เป็นปราชญ์ที่เราเอ่ยชื่อกันมาเนี่ยพี่น้องที่รู้จักกันเนี่ยนะที่เอ่ยกันมาเนี่ยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามชาฟีอิหม่ามต่างๆเนี่ย
ท่องกุรอานได้ก่อน10ขวบทั้งเล่มนะก่อน10ขวบนี่เขาเรียกอัจฉริยภาพทางด้านสติปัญญาแล้วก็อะไรด้วยมีความเก่งด้วยความจำต้องเป็นไงเป็นเลิศนะคราวนี้เราก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าคนเราก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าม.3 ม.4 แล้วยังขึ้นบัลลาตัลลาอยู่ฉันว่ามันไม่ใช่แล้วไงเพราะที่ฉันจำได้เมื่อเทียบกับตัวฉันเนี่ยม.1 เนี่ยต้องผ่านหัวใหญ่ไปแล้วครึ่งเล่มแล้วม.3 นี่ตะมัดกุรอานอะไรนะขอตำกุรอานแล้วตะมัดกุรอานแล้วรุ่นเราอะนะเพราะไม่งั้นเนี่ยโดนเลยพี่น้องและเป็นเรื่องน่าอายมากๆถ้าลูกหลานของเราอ่านกุรอานไม่เป็นเราไม่ได้บอกว่าอ่านเพราะอ่านเปิดงานได้ไม่ใช่แต่หยิบมาแล้วต้องอ่านได้และพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการอ่านกุรอานนั้นอ่านเองไม่ได้ทำไมอ่านเองไม่ได้ล่ะอาจารย์มันจะอ่านเองไม่ได้ยังไงล่ะพี่น้องหมายถึงตอนแรกที่เรียนเนี่ยต้องมีครูครับเพราะไม่งั้นครูจะบอกว่ามันออกเสียงแบบไหนมีลูกศิษย์ฉันคนนึงออกเสียงตัวเกียนไม่ได้กอยริลมักดูไม่ได้เป็นกอยริลมักก็ดูเขาก็อ่านเนี้ยกอยริลมักก็ดูถ้ามักก็ดูก็กลายเป็นตัวกอฟสิเปลี่ยนอักษรเลยกอยริลมักก็ดูจำได้ไหมฟาติฮะเนี่ยซิรอตัลละดีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูมักดูตัวเกนอ่านตัวเกนไม่ได้อ่านตัวก็ไม่ได้ก็นี่เป็นอักษรที่อยู่ที่คอตรงบนเนี่ยข้างบนสุดกอกับข้อข้อกับก็อันนี้วิชาอะไรคือฉันเรียนเมืองนอกกับฉันที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีวิชาตัจวีดนะแต่ก่อนหน้านี้ก็เรียนที่เมืองไทยอยู่แล้วมีวิชาฮิฟซ์กุรอานในฮิฟซ์กุรอานเนี่ยท่องกุรอานเนี่ยต้องมีการสอนตัจวีดด้วยเรียนถึงซีฟ้าเลยซีฟ้าอักษรนี่ซีฟ้าอะไรลักษณะเสียงยาวเสียงหนาเสียงอะไรเรียนงั้นแหละนะปรากฏว่าชั่วโมงหนึ่งฮัทยาเชื่อไหมว่ากว่าจะเปลี่ยนจากก๊อปเป็นตัวเกณฑ์ได้เนี่ยชั่วโมงหนึ่งออกไม่ได้กี่ครั้งก็เป็นก้อหมดไม่เป็นก้อต้องใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งฝึกไปเรื่อยๆไม่ผ่านฉันก็ไม่ผ่านคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ผ่านไม่พอนะหลังแตกด้วยนะสมัยนี้ไม่ได้ก็ต้องอดทนต่อไปเคี่ยวต่อไปเพราะครูกุรอานเนี่ยปล่อยไม่ได้เลยต้องเคี่ยวถ้าปล่อยปั๊บใครแย่พี่น้องลูกศิษย์เราแย่ทันทีไม่เป็นได้หรอกสุดความสามารถแล้วใช่พี่น้องคำว่าสุดความสามารถอ่ะใช่แต่บางครั้งความพยายามมันไม่เกิดไงถ้ามันพยายามอยู่งั้นน่ะลิ้นไก่มันสั้นของมุดนะมีบางคนเนี่ยลิ้นไก่สั้นเนี่ยถามว่าอย่างเงี้ยยังไงกับไม่ได้ถ้าลิ้นไก่สั้นแต่นี่พูดตัวอื่นเนี่ยยังชัดเลยพี่น้องแต่พอเวลาอ่านกุรอานอ๋อล้อลิ้นลอยเขาเรียกลิ้นไม่มีน้ำหนักไม่ฟอซอฮะอ่านกุรอานลิ้นลอยลิ้นไม่แน่นเนี่ยคนครูสมัยก่อนเขาพูดแบบนั้นดังนั้นการอ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องเป็นคุณสมบัติแรกเลยที่จะเป็นคนของอ่านกุรอานใครที่อ่านกุรอานไม่ได้คำว่าอ่านไม่ได้ตรงนี้แปลว่าอ่านแบบอะไรนะอ่านแบบกิรออาตีนะไม่ได้ฮาฟิซนะอ่านแบบกิรออาตีเปิดปั๊บแล้วอ่านเนี่ยแล้วอ่านไม่ได้เนี่ยหุกกลมศาสนาบอกว่าเป็นบาปเป็นฟัรฎุอัยน์เรียนกุรอานเป็นฟัรฎุอัยน์นะครับจำเป็นเหมือนเรียนละหมาดนั่นแหละที่เราส่งไปเรียนฟัรฎุอัยน์กันน่ะจำได้ไหมไปเรียนเรื่องละหมาดไปเรียนเรื่องเตาฮีดไปเรียนเรื่องกุรอานก็เป็นฟัรฎุอัยน์วาญิบจำเป็นที่ต้องอ่านได้รายบุคคลส่วนอ่านถูกตัจวีดไหมอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถามว่าอ่านได้คืออ่านแล้วรู้ว่าอ่านออกเสียงอย่างไรอันนี้พื้นฐานก่อนเลยอัลฮัมดุลิลละห์ฉันอ่านกุรอานได้แต่ไม่ได้ไพเราะอะไรนะฉันก็อ่านได้ปกตินะอ่านถูกต้องนะขีดถูกได้และเราเป็นคุณสมบัติของคนของอ่านกุรอาน2เมื่ออ่านได้แล้วฟังไหมเป็นคนฟังกุรอานไหมหรือใครอ่านปั๊บปิดเลยไม่ฟังเลยถ้าไม่ฟังกุรอานเลยนะแต่ฟังอย่างอื่นหมดนะแต่กุรอานไม่ฟังเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คนของอ่านกุรอาน3เมื่อฟังแล้วเกิดความใคร่ครวญไหม
ัวใจเราเป็นไงเวลาเราฟังกุรอานฟังแล้วคิดบ้างไหมคิดตามบ้างไหมมีอารมณ์ร่วมไหมในเสียงที่เป็นเสียงกุรอานบางคนเนี่ยไม่รู้ความหมายแต่เขาร้องไห้ได้เพราะน้องพ่ออะไรเพราะมีความรู้สึกเวลาฟังเสียงกุรอานเจอเสียงเชคพอๆอ่านเวลาเขาขึ้นเสียงสูงๆโอ้โหใจเรามันอีหม่านมันเพิ่มอ่ะนะอันสุดท้ายเลยพี่น้องคนของอันกุรอานต้องเป็นยังไงต้องนำกุรอานมาใช้โอ้โหนี่แหละสำคัญสุดเลยบางคนอ่านแจ๋วฟังก็เยอะฟังแล้วก็น้ำตาไหลก็มีนะแต่ชีวิตเนี่ยพี่น้องไม่เอากุรอานมากำกับชีวิตเลยทำบิดอะห์ทำอุตริกรรมเต็มไปหมดเลยพี่น้องอันนี้แสดงว่าตกมาตายแล้วและที่สำคัญมันคือเอากุรอานมาใช้ดีแหละแสดงว่าคนที่เอากุรอานมาใช้ก็จริงแต่ถ้าไม่อ่านไม่ฟังไม่สนใจอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่ามันน้อยพี่น้องแต่คนเอากุรอานมาใช้ยังไงเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วนะมีบันทึกโดยอิหม่ามอัตติรมีดีเป็นหะดีษที่ท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายาจีอุลกุรอานยามัลกิยามะติอัลกุรอานเนี่ยจะมาในวันกิยามะห์กุรอานจะมาในวันกิยามะห์อันนี้เราตายไปยังตายไปแล้วนะตายไปแล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาการฟื้นคืนชีพพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายการฟื้นคืนชีพไม่ได้เป็นวิญญาณมาอย่างเดียวนะการฟื้นคืนชีพวันกิยามะห์เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนตอนที่ฉันพูดอยู่นี่แหละมีอะไรนะมีชีวิตแล้วก็มีอะไรด้วยมีเนื้อมีหนังมีความรู้สึกพอลอสุบฮานะฮูวะตาอาลาได้เล่าไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ว่ามีกลุ่มชนหนึ่งหนีออกมาจากเมืองนั้นเกิดโรคระบาดเมืองนั้นเขาบอกเป็นท้องร่วงก็คืออะฮิวานะท้องร่วงนี่คืออะฮิวาอึไม่หยุดอึจนตายอะฮิวาตักกะโรคก็หนีมาพอหนีมาเท่านั้นแหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบอกว่ามีอยู่ประมาณ4,000กว่าคนหนีจากโรคระบาดออกมาจากเมืองเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะห์ปรากฏว่าขึ้นไปบนเทือกเขาก็มีมาลาอิกะห์ขอโทษทีมีศัตรูเนี่ยอยู่ล้อมรอบเลยคือหนีจากโรคไปพอมาเจออะไรด้วยมาเจอศัตรูอีกอัลลอฮฺก็ให้มาลาอิกะห์มาด้านบนภูเขากับด้านล่างเสร็จแล้วก็แผดเสียงพวกเขาก็เป็นไงตายหมดเลยตายหมดเลยพอตายหมดเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับร่างกายก็ผุสลายเน่าเปื่อยจนกระทั่งกลายเป็นอะไรเป็นโครงกระดูกหมดแล้วกระดูกก็ผุทลายหมดผ่านไปนะจนกระทั่งมาถึงนบีท่านนึงนบีท่านเนี่ยขอดุอานะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้คนกลุ่มเนี้ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอันนี้อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ท้ายๆหลังจากนั้นอัลลอฮฺก็มีคำสั่งมีบัญชามาให้อะไรให้กระดูกเนี่ยมันค่อยๆอะไรนะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นกระดูกก่อนพอเป็นกระดูกมาจากก้นกบนะพี่น้องวันที่ฟื้นเนี่ยจะเริ่มจากกระดูกก้นกบคือเวลามนุษย์เราเนี่ยเผาทำลายไงจะเหลืออัลเลาะห์จะให้เหลือไว้เป็นกระดูกก้นกบเอาไว้เนี่ยกระดูกก้นกบเนี่ยที่เข้าไปในที่เข้าเตาเผาก็อะไรกันเนี่ยนะถึงวิธีการจัดการเนี่ยมันจะเหลือเศษกระดูกที่เข้าไปโปรยอะไรเนี่ยในนั้นหนึ่งในนั้นมีกระดูกก้นกบอยู่ทำลายไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บนั่นแหละขึ้นมาเรื่อยๆประกอบจนกระทั่งกลายเป็นกระดูกเต็มโครงเสร็จนั้นอัลเลาะห์มีบัญชาให้มีอะไรเนื้อหนังมังสาเส้นเอ็นต่างๆค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บจนกระทั่งกลายไปเลยมีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นกระดูกอยู่ข้างในใช่ไหมกระดูกแล้วมีเอ็นแล้วก็มีเนื้อแล้วก็ประกอบเป็นร่างหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกให้บรรดาวิญญาณที่ออกไปแล้วใช่ไหมกลับเข้ามาอยู่ในร่างก็กลายเป็นมีชีวิตจากอายะกุรอานนี้เนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นว่าวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะนี่เลยอย่างนี้เลยไม่ได้มาเป็นวิญญาณอย่างเดียวไม่มีตัวตนนะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยพี่น้องมีเนื้อมีหนังมีอะไรงี้เลยมีความรู้สึกแบบนี้เลยเนี่ย
เนี่ยฉันก็สอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะฉันอ่านกุรอานก็เอาตัฟซีรมาสอนต่อเสริมเข้าไปอีกแสดงว่าวันที่เราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยมีเนื้อมีหนังมีวิญญาณมีความรู้สึกมีอารมณ์เหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีคืออะไรรู้ไหมเครื่องประดับและอาภรณ์จะฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เหมือนเกิดเลยพี่น้องเหมือนเกิดออกมาจากครรภ์มารดาเลยคืออะไรแก่ผ้าแต่เป็นไม่ใช่เด็กนะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่มาในสภาพที่แก่ผ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยครับที่เราใส่กันในดุนยาทองเส้นใหญ่ๆนี่นะวันที่เราฟื้นขึ้นมาไม่มีนะทองไม่มีทองกลายเป็นมรดกหมดแล้วกลายเป็นคนทายาทรุ่นก่อนๆหมดแล้วแต่นี่ตายหมดแล้วนี่พี่น้องฟื้นกันมาพร้อมกันหมดท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาถามท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์แล้วไม่อายกันเหรอนี่ก็แก้ผ้าฉันก็แก้ผ้าอัลเลาะห์ดูสภาพแล้วไม่น่าดูเลยอันนี้หมายถึงตัวฉันนะไม่น่าดูไม่อายกันเหรอใช่ไหมท่านนบีตอบกับท่านหญิงไอชาร์ดิอัลลอฮ์ฮะวันนั้นไม่มีความอายอะไรกันแล้วทุกคนหัวใจห่วงเรื่องอะไรการสอบสวนแล้วจะไปนรกหรือไปสวรรค์ตอนนั้นหัวใจไปไงมันมุ่งอยู่ตรงนั้นแล้วไม่คิดไอ้เรื่องอะไรละเรื่องแก่พงแก่ผ้าแล้วก็เหมือนกันเนี่ยพี่น้องเวลาเห็นคนเขาหนีตายไหมถามว่าสนใจไหมเสื้อพงเสื้อผ้าบางทีขอโทษนะอยู่ในห้องน้ำพอเห็นแผ่นดินไหวภูเขาถล่มกับเอาออกมาเลยมีภาพสงครามเวียดนามเนี่ยมีผู้หญิงวิ่งแก้ผ้าเลยโดนระเบิดนาปาล์มวิ่งหนีเลยไม่ต้องมาสนแล้วสวยฮะอะไรนะสวยสวยงามอะไรไม่ต้องสนแล้ววิ่งหนีหมดเหมือนกับวันกิยามะห์ว่าวันนั้นไม่ต้องไปสนแล้วใครจะสรีระรูปร่างเป็นยังไงวันนั้นหัวใจห่วงอยู่เดียวว่าเราจะพ้นไหมกับการสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สำหรับคนที่เป็นคนของอัลกุรอานอันนี้พิเศษفيقول يا رب هل له กุรอานเนี่ยมาในวันกิยามะห์แล้วก็จะมากล่าวกับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้พระผู้อภิบาลยารับบิฮัลลิฮิจงประดับประดาเขาด้วยเถิดนะจงประดับประดาเขาด้วยเถิดใครขอเนี่ยกุรอานขอกุรอานขอนะอ้าวแล้วเราทำยังไงดียีฟังแบบนี้ปั๊บก่อนตายสั่งเลยอย่าฝังฉันคนเดียวนะเอากุรอานยัดไปด้วยสัก 3-4 เล่มอันนั้นไม่ใช่นะเอากุรอานใส่โลงไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะอันนี้บิดอะห์เลยนะเอากุรอานใส่โลงเข้าไปนี่ใครอย่าทำนะเพราะว่าวันนั้นไปได้ผ้าขาวกับหมอนดินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยไม่มีอะไรติดตัวไปหรอกมีผ้ากับฝันเท่านั้นแหละอย่าเอาทรัพย์สินไปเพราะทรัพย์สินมีประโยชน์ใส่ลงไปเท่านั้นแหละอยากจะให้กุรอานตามตัวเราไปด้วยวันกิยามะห์เป็นคนอ่านบอกไปแล้วหนึ่งอ่านฟังใครควรนำมาใช้4อย่างได้แน่นอนอันนี้กุรอานบอกว่ายารอบบิฮัลลีฮีจงประดับประดาให้กับเขาด้วยเถิดฟัลยุลบาซุตาจัลกะรามะห์และเขาก็ถูกประดับประดาด้วยกับมงกุฎแห่งเกียรติพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายน่ะสุภาพสตรีของพวกเราเคยดูเขาประกวดนางงามเขาไหมเวลาคนเขาได้รางวัลเขาให้อะไรให้มงกุฎนะนี่ขึ้นงี้แสดงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นรางวัลของอะไรของการได้รับเขาได้รับรางวัลชนะเลิศใช่ไหมเพราะมงกุฎนี่เขาไม่ได้ให้ทุกคนนี่สายสะพายมีทุกคนนั่นแหละมีสายสะพายกันแต่อันนี้แหละคือตัวบ่งบอกถึงฐานะถึงการได้เป็นรางวัลของนางงามอันนี้พูดถึงในดุนยานะเขาดูที่มงกุฎนะแต่ของเราไม่ต้องเอามงกุฎมาใส่นะบางคนคุมหัวใส่มงกุฎด้วยหรอฉันอะไรตกลงจะเอาอะไรมีเอามงกุฎมาใส่ในหัวจะบอกใส่ทำไมเพราะอิสลามห้ามใช่ไหมต่อเติมอะไรที่เป็นโหนกเนี่ยห้ามอยู่นะคราวนี้อันนี้พูดถึงวันกิยามะห์เนี่ยอยากจะได้มงกุฎลงเนี่ยบางคนไฟเฝ้าฝันโอ้โหเนี่ยฉันอยากเป็นนางงามสมัยก่อนใช่ไหมโอ้โหมันดูวันกิยามะห์ได้มงกุฎนะถ้าเป็นคนอะไรเป็นคนอ่านกุรอานเป็นคนเอากุรอานมาใช้เป็นคนที่อ่านแบบใคร่ควรอัลลอฮ์จะสวมมงกุฎตาจัลกะรอมะเป็นมงกุฎ
แห่งเกียรติเกียรติตรงนี้ก็คือการยกย่องการยกสถานะยัรฟาวดารอญะห์พิเศษเพราะในหะดีษหลายบทนะพี่น้องพูดถึงคนลักษณะที่มาในวันกิยามะห์จะมีผลมาจากการกระทำของดุนยาเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงคอยาวคนที่คอยาวมาวันกิยามะห์น่ะคอยาวมาเลยพี่น้องอันนี้พี่น้องอย่าไปนึกถึงกะเหรี่ยงคอยาวนะบางคนบอกอ๋อกะเหรี่ยงเหรออาจารย์ไม่ใช่ลักษณะมีเกียรติคอยาวดูแล้วสวยแล้วกันไม่ดูน่าเกียรติหรอกบางคนบอกฉันไม่เอาอาจารย์คอยาวน่าเกียรติตายเลยไม่ใช่ดูแล้วมีเกียรติในวันนั้นน่ะการให้เกียรติของอัลเลาะห์เป็นลักษณะของคนที่อาซานคนที่อาซานเนี่ยอัลเลาะห์จะให้มีคอที่ยาวเดินมาไม่มีเนื้อที่หน้าเลยหน้าเหลือแต่กระดูกไม่มีเนื้อที่หน้าเลยพี่น้องอันนี้ลักษณะวันกิยามะห์ทำอะไรขอทานขอซอดากะห์อันนี้คือขอซอดากะห์นี่ถ้าเขาขอด้วยกับมีเหตุนะอันนี้ไม่เป็นไรแต่นี่ไม่มีเหตุมือดีเท้าดีปัญญาก็ดีแต่ไม่ทำมาหากินเดินขอนี่แหละเขาเรียกว่าพึ่งเขาเป็นอาจินอิสลามสอนให้ยืนหยัดเขาเรียกว่ายืนด้วยกับลำแข้งตัวเองพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายบางคนเนี่ยบางคนนะอันนี้พอดีย่อกับมะเนี่ยรวยแล้วไม่ผิดมีย่อมีมะรวยเนี่ยอันนี้ดีฉันก็อยากมีเหมือนกันมะมีตังค์นะมาฉันก็มีพอมีตอนนี้น่าจะหมดแล้วแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่มีพ่อแม่รวยเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเราจะนอนหายใจไปวันๆนึงอายอฉันรวยอ่ะถามออกไปทำงานไม่ทำหรอกหายใจเป็นวันนึงหายใจทิ้งไปเป็นสมัยก่อนก็แต่งรถกระบะสิลุงมุสลิมขายที่ได้ปั๊บเป็นไงแต่งรถกระบะควันดำอย่างเดียวเบิร์นยางอย่างเดียวแต่งมอเตอร์ไซค์รุ่นสมัยฉันแต่งจักรยานเอาน็อตกึ่งไปใส่หายใจทิ้งไปวันนึงถามว่าไอ้แบบนี้ถูกไหมไม่ถูกต่อให้ท่านเนี่ยเป็นลูกมหาเศรษฐีท่านก็ต้องอะไรต้องทำงานเพราะการทำงานเนี่ยมันคือการสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ใช่ไหมล่ะคนคนหนึ่งออกไปทำงานเนี่ยถามว่าเป็นประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวเหรอเป็นประโยชน์กับมนุษย์ฉันมาบรรยายศาสนาเนี่ยฉันได้คนเดียวเหรอพี่น้องได้ด้วยถูกไหมเปิดร้านอาหารเนี่ยถามว่าพี่น้องได้สตังค์คนอื่นได้ประโยชน์ไหมได้สิเวลาเขาหิวข้าวเขาได้มาซื้อข้าวเรากินเปิดร้านคาแคร์เนี่ยสร้างประโยชน์ให้มนุษย์ไหมก็สร้างสิเวลารถมันเปื่อนๆเขาได้ไปล้างไม่ต้องมาล้างเองเหนื่อยแล้วก็เป็นการมีรายได้ด้วยเพราะการทำงานนี่แหละพี่น้องมันทำให้อะไรทำให้เกิดประโยชน์การช่วยเหลือกันแล้วก็เกิดประโยชน์กับมนุษย์นั้นไม่ได้หมายความว่าพอเป็นลูกเศรษฐีแล้วนอนหายใจเป็นวันทำงานท่านอับดุลรอมานบินอาฟเป็นเศรษฐีทำงานพี่น้องรวยจากการทำงานนะแต่ถ้าจะมีมรดกก็ไม่ได้แปลกนะเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาทำนาซื้อที่สมัยนี้ขายที่นะขายที่แล้วก็สร้างซื้อนู่นซื้อนี่สมัยก่อนก็ทำนาแล้วก็ซื้อที่ไปเรื่อยๆที่ก็เลยเยอะนะฮัมดุลิลละอ้าวต่อมาซุมมายากูลุอ้าวเราได้แล้วนะเราได้มงกุฎแล้วอันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยมีข้อหนึ่งถ้าเดินเอียงมาเดินเอียงมานี่ต้องพูดเหมือนกันเดินเอียงมาเลยบังอามีนจำได้ไหมถ้าเดินเอียงมาใครมีภรรยา2คน3คน4คนแล้วไม่ความยุติธรรมต้องให้ความยุติธรรมนะซุมมายากูลหลังจากนั้นกุรอานตอนนี้ประเคมมาละนะอัลฮัมดุลิลละห์กินมาแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอรรถรสมันมาด้วยซุมมายากูลหลังจากนั้นกุรอานก็กล่าวตอบพระผู้เป็นเจ้าต่อกล่าวตอบรอบบอกยาร็อบบีซิดดะฮูเพิ่มให้เขาอีกยังไม่พอเพิ่มให้อีกประดับประดาเพิ่มอีกมีแค่มงกุฎอย่างเดียวยังไม่พอฟัลยุลบาสูฮุลละตัลกะรอมะอัลลอฮ์ก็ให้อาภรณ์ที่มีเกียรติสวมใส่ด้วยพี่น้อง
ใครที่ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์และเห็นเขาไม่ได้แก้ผ้านะมามีอาภรณ์มีมงกุฎแสดงว่าอะไรเป็นคนของอัลกุรอานนี่เห็นไหมมีมงกุฎไม่พอมีอาภรณ์ใส่ด้วยและอาภรณ์แบบไหนกะรอมะห์เป็นอาภรณ์ที่มีเกียรติซุมมายากูลูยังไม่พอกุรอานกล่าวกับพระผู้เป็นเจ้าอีกว่ายารับบิเอรดออันฮูได้โปรดพอพระทัยต่อเขาด้วยเถิดอันนี้สำคัญสุดเลยขอให้อัลลอฮ์พอพระทัยในตัวของชายคนเนี้ยที่เขาดุนยาเขาอ่านกุรอานเขาปฏิบัติตามกุรอานเขาใคร่ควรกับอันกุรอานฟายรดออันฮูและเขาก็ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลลอฮ์พอพระทัยในตัวเรานั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลของเราให้รางวัลแก่เราก็คือสวรรค์นั่นเองอัลลอฮ์ไม่โกรธฮะดีษนี้ฟังมาตั้งนานฮะดีษนี้เนี่ยเป็นฮะดีษอะไรฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีเลขที่2915เชคอัลบานีกล่าวว่าเป็นฮะดีษฮะซันนะเป็นฮะดีษฮะซันแสดงว่าเป็นฮะดีษที่เชื่อถือได้เป็นหลักฐานที่มักบูลเลยมักบูลแปลว่าเป็นหลักฐานที่เอามาเป็นหลักฐานได้ไม่ใช่เป็นหะดีษดออีฟไม่ได้เป็นหะดีษเมาดูอะเป็นหะดีษที่ใช้ได้นะคือซอฮีฮ์เนี่ยนี่สุดยอดเลยหะดีษถูกต้องละฮะซันก็คือหะดีษดีอันไหนดีกว่าซอฮีฮ์ดีกว่าฮะซันใช้ได้ไหมใช้ได้นะไม่ได้หมายความว่าพอฮะซันปั๊บไม่เอานะเอาแต่ซอฮีฮ์อย่างเดียวไม่ใช่ฮะซันกับซอฮีฮ์นั้นถือว่าเป็นหะดีษที่มักบูลละเป็นหลักฐานที่เป็นที่ตอบรับเอามาเป็นหลักฐานได้ส่วนหะดีษดออีฟเนี่ยสามารถเอามาเป็นหลักฐานได้บางกรณีนิดนึงบางคนบอกดออีฟปั๊บเป็นไงปัดลงเลยทิ้งเลยไม่ใช่คุณต้องไปดูด้วยว่าดออีฟเนี่ยมันดออีฟที่สายรายงานแต่ตัวของมาตันมาตันคือตัวบทเนี่ยเป็นยังไงตัวบทซอฮีฮ์มีเพราะซอฮีฮ์เพราะมีตัวบทอื่นมากำกับมาสนับสนุนแต่ตัวสายรายงานเนี่ยดออีฟไอแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าฮัสซันลีกอยรีฮีพี่น้องเห็นไหมขึ้นระดับขึ้นมาแต่บางครั้งฮะดีษบางอันเนี่ยดออีฟยังไม่พอนะสายรายงานก็แย่นะตัวมาตันเนี่ยไปขัดกับฮะดีษซอฮีฮ์ด้วยวันก่อนผมสอนหนังสือเล่มสีฟ้าไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวเพราะว่าเล่มสีฟ้าชื่อว่าหนังสือว่าซอฮีฮ์ชื่อซอฮีฮ์ด้วยหะดีษซอฮีฮ์แต่ถามว่าซอฮีฮ์ไม่ซอฮีฮ์หมดมีหะดีษบทนึงพูดถึงว่าคนที่เป็นอาลิมเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยเขาสามารถขอชะฟาอะห์ให้กับลูกศิษย์ได้โอ้โหพี่น้องอย่างนี้ฉันหวานเลยหวานหวานเลยอ้าวใครมาเป็นลูกศิษย์ฉันลงชื่อไว้เลยวันกิยามะห์มาหาฉันเอาไปชะฟาอะห์ชะฟาอะห์คือการปลดเปลื้องจากความทุกข์ยากความลำบากในวันกิยามะห์ถามว่าใครเนี่ยได้สิชะฟาอะห์เนี่ยมีใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวด้วยและอีกอันนึงก็เนี่ยพวกกุรอานเนี่ยกุรอานที่เราอ่านเนี่ยจะไปขอชะฟาอะห์เนี่ยขอชะฟาอะห์อยู่นานเนี่ยขอให้มีเสื้อผ้าให้มีมงกุฎกับอามันที่เราทำขอชะฟาอะห์ได้ซิยามไปขอชะฟาอะห์ได้บวชที่เราบวชเนี่ยเดี๋ยวไปขอชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์ขอให้เราปลอดภัยในวันกิยามะห์กุรอานขอแล้วก็มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอื่นยังไม่ได้เลยในหะดีษบทนึงเนี่ยอุมมะห์เขาไปหาท่านนบีอื่นนบีอื่นบอกฉันไม่ได้รับสิทธิ์นี้ชี้ไปที่นบีมุฮัมมัดคนเดียวแล้วทำวิธีการทำให้ได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีแบบได้รับกันเลยได้ลงชื่อเลยกล่าวดุอารับอาซานนั้นบอกเอาไว้นบีจะขอชะฟาอะห์ให้กับคนที่กล่าวดุอารับอาซานเห็นไหมมีวิธีเนี่ยเราเรียนศาสนารู้หมดเลยเนี่ยผมไปอ่านหะดีษบทเนี่ยปั๊บความหมายก็ทำแม่งแล้วไม่เคยเจอเช็คหน่อยพอเปิดเช็คไปเช็คมาอ๋อเป็นหะดีษของพวกตอริกัตเขาเพราะตอริกัตนี่เขาจะนับถือครูจนกระทั่งเลยเถิดคืออะฮลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยก็ให้เกียรติครูนะไม่ใช่ว่าอ๋อครูช่างมันไม่ใช่ครูก็ต้องให้เกียรติใช่ไหมแต่ไม่เกินเลยไม่เกินเลยเก
กินเลยจนกระทั่งเป็นไงครูเนี่ยกลายเป็นผู้วิเศษไปแล้วเหาะเหินเดินอากาศได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับครูเดินบนน้ำไปไปมักกะไปตรงนั้นคือบินนะพวกนี้เข้าถ้ำปั๊บโผล่ทีนึงคือถ้าอัลเลาะห์จะให้เนี่ยให้ซอบ้านดีกว่านะนั่นน่ะใกล้ชิดกับนบีใกล้ชิดกับนบีเลยซอบ้านเนี่ยมุอาซบินยะบันเนี่ยไปที่อะไรล่ะโอ้ไปทั้งชามไปทั้งยะมันแม้แต่เข้าถ้ำแล้วโผล่ได้แจ๋วเลยนะนบีของเราเนี่ยฮิจเราะห์เนี่ยเข้าถ้ำแล้วโผล่เลยไหมไม่มีนะนบีเราเนี่ยฮิจเราะห์นี่เดินกี่วันฉันก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยบางทีฟังแล้วมันก็ดูตื่นเต้นดีแล้วใครจะเป็นคนบอกว่าจริงไม่จริงล่ะเราไม่ได้เห็นกับตาแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้กอรอมัตบางทีอัลลอฮ์ให้กับคนที่พิเศษแต่ต้องไม่อวดอุตริถ้าอวดอุตริไม่ใช่แล้วเป็นไม่ได้มีบางอันในอิหม่ามนะวะวีเราเนี่ยพี่น้องเขียนหนังสือตอนอยู่บนอูฐเนี่ยไฟมืดเขียนหนังสือได้อิหม่ามนะวะวีเราเนี่ยนะเขียนหนังสือตอนมืดๆได้หนึ่งอาจจะเกิดความชำนาญก็ได้นะของเราอ่านหนังสือมืดๆได้ไหมล่ะไม่ได้นี่เขียนเลยเนี่ยเขียนหนังสือในที่มืดพอเช้ามาก็เป็นเล่มเนี่ยแต่พวกเนี้ยเขาไม่เอามาพูดเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรไหมเพราะเขากลัวมากเลยกลัวอะไรพี่น้องซารุซารออ่ะกลัวว่าจะนับถือคนเนี่ยกลายเป็นอะไรกลายเป็นผู้วิเศษไปช่วยได้ไปติดอยู่ที่คนเลยนี่น่ากลัวนะทำไมอิสลามเนี่ยพูดถึงรุกยะห์ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไปขอให้คนอื่นเป่าเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ละหลีกเลี่ยงนะแต่ถ้าจะให้เป่าก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่พูดถึงการขอเอออะไรกับเป่าฉันหน่อยเอออะไรเป่าฉันหน่อยเนี่ยน่ากลัวเพราะบางครั้งไอ้การขอเป่ามากๆเนี่ยกลายเป็นอะไรกลายเป็นว่าจะทำอะไรต้องมีการปลุกเสกตลอดนี่มันจะเริ่มอีหม่านมันจะเริ่มเขวละขอมาฟนะที่ต้องพูดบางทีทุกวันนี้มันโอ้โหมันเริ่มจะไกลๆกันแล้วคราวนี้คุยต่อพี่น้องผู้มีหม่านทั้งหลายหะดีษบทนี้เป็นการยืนยันว่าคนที่เป็นคนของอัลกุรอานเนี่ยวันกิยามะห์เขาจะมีอาภรณ์มีมงกุฎแล้วก็ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาพี่น้องครับมีคนถามชาวซะลัฟท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อท่านอ่านกุรอานเนี่ยท่านจะพูดกับตัวเองบ้างไหมงงไหมพี่น้องแปลไทยเป็นไทยหน่อยอ่านกุรอานแล้วพูดถึงตัวเองบ้างไหมชาวซะลัฟท่านนี้ตอบว่าจะมีสิ่งใดที่ฉันรักยิ่งไปกว่าอัลกุรอานอีกจนฉันต้องพูดกับตัวเองเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยหรอแปลว่าเวลาเขาอ่านกุรอานเนี่ยเขาจะไม่นึกถึงเรื่องอะไรเรื่องอื่นแล้วนึกถึงแต่คำที่กล่าวอยู่ในกุรอานคือเหมือนกับดื่มด่ำอยู่กับในอะไรในความหมายในเรื่องที่กุรอานได้เล่าให้ฟังโดยที่หัวใจเขาไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องอื่นเหมือนคนที่มีความสุขในการละหมาดที่นบีบอกว่าอาริฮนาบิสซอลากุมยาบิลานบิลานอิกอมะนะฉันจะพักผ่อนด้วยกับการละหมาดอาริฮนาบิสซอลาถามว่าในความสุขถามว่าในความสุขของท่านนบีคือการละหมาดเมื่อมีความสุขต้องไปนึกถึงเรื่องอื่นไหมไม่ต้องแล้วเนี่ยอยู่กับเรื่องละหมาดแล้วมีความสุขเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเวลาคนอ่านกุรอานแล้วมีความสุขแล้วอ่านด้วยกับการใคร่ควรเขาก็จะไม่นึกถึงเรื่องอื่นแล้วพี่น้องผู้มีหม่านทั้งหลายอาริยะดาบิสซอลาท่านนบีพูดใช้คำว่าละหมาดกับการพักผ่อนพอไปดูในหนังสือบุลูกุลมารอมสักนิดหนึ่งผมชอบหนังสือเล่มนี้นะบุลูกุลมารอมเนี่ยเพราะว่ามีการอธิบายรายละเอียดที่มีความแตกต่างนะเช่นตัวอย่างอันหนึ่งพูดถึงเรื่องสุญูดซาวีนบีเนี่ยเคยลืมในละหมาดถ้านบีไม่เคยลืมในละหมาดก็ไม่มีฮุกกบมาถึงพวกเราใช่ไหมล่ะนบีเนี่ยลืมในละหมาดเลยละหมาด2รอกละหมาด4รอกอะห์นบีสลามเลย2รอกอะห์นบีสลามซอฮาบะห์ท่านนึงโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์นบีสลามแล้วนบีก็ยืนอยู่แต่ยังไม่ได้ออกจากซูเราะห์นะยืนอยู่
กำลังยืนก้มอยู่เนี่ยซอฮาบะท่านตัวซอฮาบะท่านอื่นทำไงรู้ไหมพอนบีให้สลามแล้วมาซูรีหรืออัสรีนี่แหละในรายงานบอกเอาไว้พอสองรอกาอ์นบีให้สลามซอฮาบะทุกคนเป็นไงให้สลามหมดเลย ก็นบีนำอ่ะก็ให้สลามตามนบีหมดเลยสองรอกาอ์เสร็จแล้วมีซอฮาบะท่านหนึ่งถามท่านนบีโอท่านรอซูลตอนนี้บัญญัติลงมาใหม่แล้วใช่ไหมคือหมายถึงว่าอิบาดะห์ตอนนี้ถูกลดแล้วใช่ไหมเหลือ2แล้วใช่ไหมคือเป็นไปได้ไม่ได้ว่าบัญญัติจะถูกลดเป็นไปได้สิก็นบีอยู่อ่ะแต่ตอนนี้ลดได้ไหมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วแต่ตอนนั้นน่ะบัญญัติในอิสลามเป็นไงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเชื่อไหมว่าละหมาดตอนแรกยังคุยได้อยู่เลยตอนแรกเลยเนี่ยอยู่ในหนังสือฟิกฮุซุนนะห์เนี่ยตักเบสแล้วก็คุยได้พอหลังจากนั้นนบีก็บอกเลยว่าละหมาดคุยไม่ได้แล้วพอตักเบสละคุยไม่ได้ไอ้ตอนแรกยังคุยได้ยังถามนู่นถามนี่ได้เหมือนอะไรเหมือนตะวาฟนั่นแหละแล้วมีซอฮาบะห์ท่านนึงวันที่นบีสอนเนี่ยไม่อยู่แกออกไปทําธุระนอกเมืองต่างจังหวัดต่างเมืองกลับมาปั๊บพอเข้าจามก็ยัรฮัมบุกัลลอฮ์กล่าวตอบเลยซอฮาบะห์คนอื่นก็หันมามองพอละหมาดเสร็จอะไรนี่มันยัรฮัมบุกัลลอฮ์ตอนอะไรตอนละหมาดนบีก็เลยเรียกมาสอนในละหมาดเนี่ยเราไม่สามารถจะสนทนาตอบโต้ตอบกันได้นะมีแค่การอ่านกุรอานตัสบีห์เห็นไหมตอนสลามยุคแรกเลยเนี่ยตอนที่ละหมาดใหม่ๆเลยที่นบีสอนเนี่ยเวลาสลามยกมือด้วยนะสลามจบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามครั้งแรกยกมือกันเต็มเลยแต่ทุกวันนี้เวลาสลามยกไม่ต้องยกนะสลามนี้ไม่ต้องยกมือแล้วไม่มีอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าใครเรียนแบบละเอียดเนี่ยจะรู้ว่ามีที่นบีขึ้นไปละหมาดยืนที่สูงครั้งแรกที่สอนเลยนบีขึ้นไปยืนบนที่สูงไปยืนบนมิมบัตยืนตักเบสกอดอกให้เห็นและพอลงจากสุญูดก็ลงมาข้างล่างอันนั้นตอนไหนเนี่ยตอนสอนละหมาดและหลังจากนั้นนบีขึ้นไปยืนไม่มายืนแล้วห้ามเป็นคำสั่งห้ามทำที่อิหม่ามสูงกว่าหรือต่ำกว่าอิหม่ามต้องยืนในระดับเดียวกันแต่มีมิหรอบได้นะมิหรอบคือที่ยืนของอิหม่ามเขาจะเป็นกรอบเอาไว้เขาเรียกมิหรอบแต่มิหรอบต้องไม่ทำสูงขึ้นไปหรือบางทีละหมาดในหลุมเคยเจอไหมล่ะพวกหนึ่งละหมาดอิหม่ามอยู่ในหลุม ทำเป็นเกาะเป็นหลุมเอาไว้อันนั้นไม่ใช่อะฮลุสุนนะห์วัลญะมาอะเนี่ยข้อคำสั่งห้ามเนี่ยใครโทรมาเนี่ยเพื่อนนะอ่ะแสดงว่าอ่ะเดี๋ยวพูดต่อค่อยๆใส่เมมโมรี่เข้าไปใหม่นะสมองมันหลังนึงบาที่สุดซาวีนบีลืม2รอกอะห์แล้วก็นบีก็ให้สลามแล้วนบีก็ยืนอยู่มีซอฮาบะห์ท่านนึงถามยารอซูลุลลอฮ์บัญญัติใหม่หรือว่าท่านนบีลืมนบีบอกฉันไม่ได้ลืมเพราะเวลาคนลืมเราเนี่ยก็ไม่คิดว่าลืมหรอกใช่มั้ยเราจะบอกว่าเราลืมจริงมั้ยเราก็ไม่บอกว่าลืมแล้วซอฮาบะห์ท่านก็บอกฉันคิดว่าท่านลืมละแสดงว่าไม่ได้มีบัญญัติลงมาเปลี่ยนใหม่แต่นบีลืมเพราะนบีลืมนบีก็ละหมาดอีก2รอกอะห์นะละหมาดอีก2รอกอะห์ละหมาดอีก2รอกอะห์เห็นแล้วก็ซาวีคือซาวีเนี่ยพี่น้องบางทีบางคนมีรายละเอียดเนาะซาวีก่อนละหมาดหลังละหมาดคือถ้าเอาแบบง่ายเลยแล้วก็ได้เลยเนี่ยก็คือก่อนที่พี่น้องจะสลามเนี่ยพออ่านตาชาวุฒจบแล้วอ่านศอลาวาตจบแล้วเนี่ยก็สุญูดเพิ่มไปอีก2ครั้งระหว่าง2สุญูดไม่มีอ่านเลยนะสุญูดไปก็ซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะยอบร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาแล้วขึ้นมาพอขึ้นนะเว้นนิดนึงแล้วก็สุญูดต่ออีกครั้งนึงซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะแล้วก็ขึ้นมาเสร็จแล้วไม่อ่านอะไรแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นั่นแหละซาวีอันนี้ง่ายสุดไม่ต้องไปแยกเดี๋ยวก่อนหลังเดี๋ยวอะไรมันยากเดี๋ยวจําลําบากใช้วิธีเนี้ยได้หมดเลยอันนี้วิธีสอนเอาง่ายๆนะขอถามว่ามีรายละเอียดดีไหมบางคนท่านลืมเพิ่มถ้าเพิ่มรอกอะห์ให้เป็นไปหลังสลามว่าโหรายละเอียดเยอะแต่ฉันไปอ่านในหนังสือบอกว่าไม่มีปัญหาจะก่อนจะหลังแต่ถ้าหลังเนี่ยมันง่ายถ้าก่อนสลามเนี่ยมันง่ายตามนี้แล้วกันถามว่าในหนังสือบุรุษมารอมเนี่ยอธิบายยังไงพี่น้องอธิบายบอกว่าการลืมกับของท่านนบีกับการลืมของเราไม่เหมือนกัน
เป็นยังไงการลืมของท่านนบีกับการลืมของเราไม่เหมือนกันการลืมของท่านนบีอัลลอฮ์ให้ลืมโดยที่หัวใจนบียังนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดแต่การลืมของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วหัวใจของเราจะนึกถึงเรื่องอื่นที่เราลืมละหมาดเนี่ยว่าเมื่อกี้เรากะอะแล้วพอเรานึกถึงอะไรปลาเค็มเมื่อกี้เริ่มไหมเห็นไหมนึกถึงปลาเค็มแล้วกินมันมาใช่ไหมอาจจะกินได้ปกตินะจะไม่ได้ว่าอะไรนะเรานึกถึงอะไรเรานึกถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเราลืมแสดงหัวใจของเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์แต่ถามว่าเราจะบอกว่าโอ้ยนบีนุ๊กใส่นึกถึงเรื่องอื่นลืมอัลลอฮ์นี่เราซูลนะเราซูลเนี่ยหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วทำไมอัลลอฮ์ให้ลืมล่ะลืมตรงนี้เพื่อเป็นบัญญัติสอนแก่กับมนุษยชาติพวกเรานี่แหละอุมมะห์ของพวกเรานี่แหละถ้านบีไม่ลืมเลยแล้วจะเอาตัวอย่างจากไหนในการปฏิบัตินะการลืมของท่านกับเราเหมือนกันไหมลืมเนี่ยเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่สาเหตุของการลืมต่างกันสาเหตุที่นบีลืมไม่ได้ไม่นึกถึงเรื่องอื่นนอกจากไม่เรื่องอื่นนอกจากอัลลอฮ์ลืมเพราะอัลลอฮ์ให้ลืมเลยนะเพื่อเป็นการสอนนะครับคราวนี้พูดต่อพี่น้องเวลาที่ชาวซะลัฟท่านเนี้ยอ่านกุรอานเนี่ยหัวใจของเขาก็จะคุ้นคิดอยู่กับอัลกุรอานตลอดมาถึงวิธีแล้วกันวิธีการเลยอ่ะใกล้แล้วนะอีก10นาทีอินชาอัลเลาะห์ฉันขอนี่คือคนที่เขาเขียนบทความนี้นะฉันเอาบทความมาจากในอิสลามเฮาส์นะครับไปหาดูได้นะ1วิธีอะไรวิธีขออ่ะวิธีนําวิธีที่จะให้เกิดผลและได้ประโยชน์จากการอ่านกุรอานทำให้กุรอานเนี่ยมีประโยชน์กับตัวเรา 1. พยายามอ่านคำอธิบายง่ายๆในแต่ละอายะเดี๋ยวนี้หายากไหมเนี่ยกุรอานแปลไทยเนี่ยเขาปิดไปยังที่ซาอุดีตรงศูนย์กลางเนี่ยฉันก็ไปได้มาเล่มนึงไปขอเลยใครไม่มีขอเลยตรงนู้นนะคืออย่างน้อยควรจะมีนะที่บ้านกุรอานที่มีความหมายภาษาไทยเดี๋ยวนี้เล่มแค่นี้เองนี่แค่นี้พี่น้องพกพาสะดวกอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าอีกนี่ไม่ใช่นะเล่มไม่ได้ใหญ่เลยเล่มนิดเดียวเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับปรุงใหม่นะให้มันอ่านง่ายขึ้นแล้วมีอันนึงที่ว่าเขาเรียกว่าเชิงอัดคือคำตัฟซีรที่อยู่ข้างล่างอันนั้นตัวเล็กมากแนะนำว่าก่อนที่จะไปเปิดหนังสือเนี่ยซื้อแว่นขยายอันนึงเพราะมันเล็กมากโต๊ะบางคนบอกอ๋อโลตัวอย่างกระยุงแต่ยังว่าแล้วพี่น้องถ้าทำใหญ่มากก็ลำบากอีกใช่ไหมจะแจกไงเวลาจะแจกที่โอ้โหเอากลับบ้านไม่ได้ เขาก็เลยทำมาเล็กๆดังนั้นควรที่จะมีกุรอานแล้วก็อ่านคำอธิบายด้วยไม่ใช่อ่านคำแปลคำอธิบายง่ายๆเราไม่ต้องถึงอิบนุกะซีรหรอกโอ้โหฉันสอนอิบนุกะซีรเนี่ยหนางี่เอาแบบธรรมดาพอตัฟซีรที่สะดวกและกระชับนะยะลาเลนนี่สั้นๆกระชับอันนี้น่าไม่รู้มีใครแปลไทยได้ยังนะยะลาเลนเนี่ยน่าสนนะหรืออีกอันนึงชื่อไอสตาร์ตฟาซีรเนี่ยที่นั้นตอนนั้นฉันเรียนหนังสืออยู่เรียนที่บางกอกนี่แหละเขาเอาตัฟซีรนี้มาสอนนะอ่ะแต่ถ้าเล่นรุ่นใหญ่เลยนะตับซีมนุกซีดกุตูบี้อะไรพวกนี้อันนี้ก็เรียกรุ่นใหญ่อันนั้นมันจะมาหาวิทยาลัยแล้วของเราก็เอากุรอานที่ซาอุดีเขาแจกนั่นแหละเปิดอ่านไปเรื่อยๆนะต่อมา2ถ้าอ่านดีแล้วให้มีการเรียนในเรื่องของการอ่านไพเราะในขณะที่อ่านกุรอานนั้นควรที่จะทำเสียงให้เกิดความไพเราะเท่าที่มีความสามารถได้คราวนี้ขึ้นอยู่แต่เสียงแต่ละคนถามว่าเราเนี่ยฉันเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยจะไปอ่านเสียงเหมือนสุเดชเหรอเสียงสุเดชต้องเสียงแหบๆหน่อยใช่มั้ยเสียงกังวานหน่อยถ้าเสียงอิหม่ามชูเรมก็เสียงอีแบบนึงแต่ละคนก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันแต่
ถ้าเราอ่านถูกตัจวีดมันก็ไพเราะตามความสามารถแค่นั้นแหละไลซะมินนามัลลัมยะตะกอนนะบิลกุรอานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ใช่พวกเราผู้ที่ไม่อ่านกุรอานด้วยเสียงไพเราะตรงนี้หมายถึงในกรณีที่มีความสามารถเขาเป็นคนที่อ่านกุรอานไพเราะไปอ่านคนอ่านกุรอานดีแต่พอเวลาจะอ่านอะไรอ่ะมีนะพออ่านมีไมอ่านดีพออ่านแบบอีแบบนึงทำอย่างเราแมวเรามันอย่างเราไม่ได้ก็ไม่ยังยังยังอะไรนี่ไม่ใช่แล้วนะพออ่านเป็นอ่านดูอ่านหลังละหมาดโอ้โหลิ้นพันกันเลยอ่านค่อยๆอ่านช้าๆนะท่านอิหม่ามนะวะวีได้กล่าวว่าการอ่านแบบตัรตีลตัรตีลคืออะไรตัรตีลคืออ่านเน้นเรื่องการออกเสียงและจังหวะอ่านเป็นจังหวะอ่านทีละคำเป็นจังหวะนะตาร์ติลและค่อยๆ อ่านอย่างตั้งใจชัดถ้อยชัดคำไม่รีบร้อนนี่เขาเรียกตาร์ติลนะคราวนี้มันคือเวลาเขาอ่านเนี่ยเขาจะมีคำหนึ่งก็คือมูร็อกตันนั่นแหละตาร์ติลก็คือมูร็อกตันอ่านแบบมูร็อกตันก็อ่านเหมือนที่อิหมัมซูเดตเขาอ่านในละหมาดนั่นแหละเร็วมากไหมก็ไม่ได้เร็วมากหรือช้าจนกระทั่งโอ้โหเกิดความเบื่อหน่ายถ้าสมมติเอากอรีแบบอ่านจนช้าๆมาอ่านในกุรอานนั่นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้โหมันกว่าจะเอื้อนอันโอ้โหยาวไปก็บุรอกตันเขาเด็กกลางๆนะหรือว่าตาร์ตีนนั่นเองสามให้นิ่งเงียบขณะฟังอันกุรอานนี่สำหรับคนฟังคราวนี้พี่น้องภูมิมานทั้งหลายบางครั้งเนี่ยอ่านกุรอานก็ต้องให้ถูกที่ด้วยถูกไหมบางครั้งเนี่ยงานวะลีมะห์เปิดกุรอานเลยถามว่างานวะลีมะห์เนี่ยเขามาเจอกันเนี่ยเขาจะไม่คุยกันเหรอโต๊ะมาเจอฉันโต๊ะก็อยากจะถามปัญหามัสอะลาอยากจะถามฉันที่นั่นที่งานก็เปิดกุรอานทั้งวันเลยเปิดทั้งงานเลยเอาเชคซูเดสต่อเชคซูเรมต่อโต๊ะก็ถามฉันไม่ได้เพราะว่าต้องฟังฉันก็ฟังก็ดูด้วยนะหรือในช่วงที่เขาอ่านกุรอานเช่นงานวะลีมะห์งานอากันนิกะห์เนี่ยก็อ่านกุรอานถามว่าการอ่านกุรอานเนี่ยอยู่ในรุกนของการแต่งงานไม่มีนะบอกก่อนถ้าไปเจองานนิกะห์ที่ไหนแล้วไม่มีการอ่านกุรอานก่อนที่จะทำอากันนิกะห์ถือว่านิกะห์นั้นใช้ได้ซอไม่ต้องไปว่าเขาแต่ถ้ามีการอ่านกุรอานก็ให้รู้ว่าอ่านตรงนั้นเนี่ยเป็นตะบารุกเป็นการให้เกิดเรื่องของบารอกะห์เกิดขึ้นในมัจลิสแค่นั้นแหละบางคนก็เอาไม่เอาเลยไม่อ่านเลยเอามาถึงก็คุตบะห์เลยซึ่งคุตบะห์มีอยู่ในอะไรในซุนนะห์ในการเริ่มต้นในการอะไรในการอากัดนิกะห์แต่การอ่านก็ให้รู้ว่าเป็นการเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสกีนะกำลังคุยกันอยู่เลยพอได้ยินเสียงกุรอานคุณจะได้ฟังนะต่อมา4ให้ทวนอายะที่สร้างความซาบซึ้งหลายๆครั้งอันนี้ไม่ใช่ว่าเราอ่านนั่นนะหมายถึงว่าถ้าเจออายะไหนเนี่ยที่เราซาบซึ้งกินใจเราคือบางเรื่องเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เรามากระทบใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยไม่ต้องอะไรมากพี่น้องซูรอยูซุปอย่างเงี้ยซูรอยูซุปนี่ให้กำลังใจเลยใช่ไหมลูกทะเลาะกันใช่ไหมซูรอยูซุปเริ่มต้นมาก็ลูกเลยทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันอ้าวอ่านซูรอยูซุปใช่ไหมอ้าวลูกออกจากบ้านหายไปพ่อนบียะกบร้องไห้จนกระทั่งตาบอดพี่น้องลียาโกบเนี่ยถามว่าไม่ได้พอใจในกำหนดของอัลเลาะห์เปล่าไม่ใช่แต่อารมณ์มนุษย์มันมีเสียใจไม่ได้หมายความว่าพอสมมุตินะมีข่าวเพื่อนตายไม่ร้องเพราะฉันอีหม่านฉันถึงทำไมอ่ะเพราะฉันพอใจในกำหนดของอัลเลาะห์
ช่อันนี้อยู่ในหัวใจแต่อารมณ์มนุษย์อ่ะมันมีความเสียใจร้องไห้ไม่ได้ผิดอะไรเลยก็นบียะโกบร้องไห้จนกระทั่งตาบอดอ่ะถามว่านบียะโกบปฏิเสธกอดอขอร้องเปล่าอีมานเหมือนเดิมแต่อารมณ์ของมนุษย์คิดถึงลูกเห็นไหมการร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเราปฏิเสธกอดอแต่ถ้าเกิดตีอกชกตัวโวยวายนั่นแหละไม่ได้โอ้ยไม่ได้ฉันไม่ยอมมึงเนี่ยตีอกตกตัวโวยวายว่าตำหนิอัลเลาะห์ไม่ใช่แต่ร้องไห้มันเป็นเรื่องของอารมณ์มนุษย์นบีเราร้องไห้ไหมร้องซอบ้าของท่านนบีหลายคนนะครับพออ่านกุรอานโดยเฉพาะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนบียะกบร้องไห้นี่นะก็น้ำตาไหลตามไปเลยนะต่อมา5ในขณะที่ท่านกำลังอ่านกุรอานเนี่ยให้ท่านคิดว่าท่านคือผู้ที่กุรอานได้กล่าวถึงอัลลอฮฺอักบัรต้องคิดว่าเนี่ยกุรอานกำลังกล่าวถึงเรานะสมมติเป็นเรื่องรางวัลแห่งชาวสวรรค์ความดีงามอัลลอฮฺพูดถึงเรื่องของการอะไรนะการทำความดีกับพ่อแม่นึกถึงเลยเนี่ยตัวของฉันถ้าไม่ได้ทำตามก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าทำตามอัลฮัมดุลิลละห์ดูสิกุรอานให้กำลังใจฉันละคิดว่ากุรอานจะพูดกับเราอย่าไปคิดคุยกับคนอื่นนี่คือจะให้เกิดประโยชน์ไงนะต่อมาพี่น้องพยายามทำให้ตัวของตัวท่านเนี่ยมีส่วนร่วมกับอายะกุรอานต่างๆอยู่ตลอดเมื่อมีอายะหนึ่งที่พูดถึงสวรรค์ผ่านตาของท่านก็ให้ท่านมีความรู้สึกประหนึ่งว่าท่านกำลังอยู่ในบรรยากาศนั้นเนี่ยเหมือนท่านฮันซอล่าเลยนะฮันซอล่าเนี่ยเวลานบีแปลโอ้ยเหมือนเห็นสวรรค์เลยหรือถ้าเกิดอายะกุรอานนั้นพูดถึงนรกผ่านตาท่านก็ให้ท่านมีความหวาดกลัวประหนึ่งว่าท่านนั้นเป็นไงอาจจะมีโอกาสได้รับอาซาบนั้นแล้วก็ขอให้ท่านได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากอาซาบไฟนรกกลัวว่าเราจะเป็นหนึ่งในบรรดาชาวนรกในท่านอุสมานบินอัฟฟานนะ1คนถ้าอัลเลาะห์ให้คนคนนึงเข้าสวรรค์ฉันก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนนั้นเค้าเรียกว่าความหวังก็ต้องมีอย่างเยอะๆเลยพี่น้องหวังที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าในบนโลกนี้อัลลอฮ์จะให้ใครคนหนึ่งตกนรกคนเดียวพอก็กลัวว่าจะเป็นท่านเหมือนกันในความกลัวก็ที่สุดเหมือนกันอย่าไปคิดว่าอัลลอฮ์คนชั่วกว่าฉันตั้งเยอะอัลลอฮ์คนชั่วกว่าฉันเป็นสิบฉันจะกลัวทำไมไม่ใช่เห็นไหมต่อมาสุดท้ายนะครับข้อที่7สุดท้ายละเขาบอกว่าให้พินิจใคร่ควรในอายะที่พันนาถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นการสร้างอันยิ่งใหญ่ของการสร้างบรรดาภูเขาแผ่นดินชั้นฟ้าแม่น้ำเวลาที่เราไปเห็นภูเขาลากานะไปเห็นภูเขาอูฮุดนะเราไม่เคยเห็นอยู่นะพอไปทำอุมเราะห์ไปทำพาไปดูภูเขาอูฮุดบางคนถามพาไปดูทำไมภูเขาอูฮุดก็นี่ไงถูกกล่าวไว้ในหะดีษเวลาอะไรเวลาที่เขาบอกไปละหมาดยะนาซาห์ได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดจะได้เห็นโอ้โหมันไม่ใช่ภูเขาเล็กๆนะไม่ใช่เขาดินเดาหูยเขาลูกบะเริ่มเอา10ล้อกี่คันมาขนผลบุญขนาดนั้นจะได้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสรรสร้างสรรพสิ่งต่างๆเพราะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลพิจารณาใครควรทุกอย่างมีเหตุมีผลในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาให้กับมนุษย์แล้วทุกอย่างก็ล้วนอำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์แต่มนุษย์ต่างหากล่ะที่มักจะทำลายธรรมชาติของพระองค์ได้ไหมทุกวันนี้ก็ไม่ต้องโทษใครหรอกนะก็ตัวพวกเรานั่นแหละบางครั้งก็ทำลายธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็วันนี้2คนนะครับก็เลยแบ่งกันคนละครึ่งพี่น้องนะเดี๋ยวอีกครึ่งนึงก็ให้นะครับอาจารย์อีกท่านนึงได้มาทำหน้าที่ต่อนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์